The Codex แนวนี้จะเป็นข้อมูลของปีศาจสาวคนหนึ่งครับในซีรีส์ Netflix ชวนเกาหัวอย่าง Love Death Plus Robot แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในส่วนนี้ผมขอทุกท่านคนละ1ไลค์และถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงปีศาจสาวในซีรีส์ Love Death Plus Robot ก็แน่นอนครับไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคิบาโร่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในเวลาที่ผมทำคลิปอยู่นี้อาจจะมีคนสงสัยว่าโอ้ย The Codex มันเกาะกระแสอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็บอกเลยนะว่าใช่ผมเกาะกระแสนานนี้และผมก็จะเกาะแม่งให้แน่นยิ่งกว่าเอากาตาช้างมาทามือแล้วก็แปะลงไปอีกครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าในตอนที่ผมลงคลิปไปกระแสมันจะหมดไปหรือยังแต่ก็น่าจะหมดไปแล้วแหละครับ Why are you crying อันนี้ผมไม่ได้น้ำตาไหลเพราะเจ็บใจที่กระแสคิบาโร่มันหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมน้ำตาไหลเพราะว่าปวดตาเนื่องจากแสงสีฟ้าตั้งหาด้วยความที่ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่แว่นสักเท่าไหร่นักเนื่องจากเวลาใส่เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายมีอาการเจ็บหูอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่แว่นกรองแสงออปตัสมีน้ำหนักเบาเพียง8กรัมพร้อมกับขาแว่นที่บางที่สุดในโลกมันก็ทำให้ผมสามารถใส่แว่นได้นานขึ้นรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำและด้วยความที่ว่าตัวแว่นทำมาจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานจะบิดจะงอจะนั่งทับหรือจะโยนมันก็ไม่สามารถทำอะไรแว่นตัวนี้ได้แถมเมื่อบวกเข้ากับเลนกรองแสงสีเหลืองของเขาแล้วมันก็เลยทำให้แว่นกรองแสงออปตัสเป็นแว่นคุณภาพหากใครสนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage Optus รับประกันสูงสุดถึง1ปีเต็มคำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมใช้โค้ด Codex รับส่วนลดเพิ่มทันที100บาท Love Death Plus Robot เป็นซีรีส์ของทาง Netflix ครับมันเป็นซีรีส์แบบจบในตอนไม่ได้โยงไปตอนอื่นแต่ถึงผมจะพูดไปแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะมันก็มีบางตอนเหมือนกันครับที่เรื่องราวมาต่อกันตัวละครตัวเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับโดยในปัจจุบันซีรีส์ Love Death Plus Robot ก็มีด้วยกันปาเข้าไปถึง3ซีซั่นแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบแต่ถ้าได้ดูคิบาโร่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโดยถ้าเรามองจากภายนอกและจากกระแสความนิยมความอาร์ตความแอบสแตรคของคิบาโร่ในซีซั่นที่3แล้วมันก็อาจจะทำให้ผู้ชมบางท่านคิดว่า Love Death Plus Robot เป็นซีรีส์ที่ดูยากต้องตีความอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเถียงนะครับตอนบางตอนของ Love Death Plus Robot มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆดูยากจริงๆผมขอเรียกเป็น Love Death and Robot ไปเลยแล้วกันนะครับมันเข้าปากผมมากกว่าแต่มันก็มีอยู่หลายตอนเหมือนกันครับที่มันก็ไม่ได้ดูยากอย่างที่คิดพอจะปล่อยหัวให้โล่งได้ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าง Sima Blue ตอนที่ผมชอบอีก1ตอนของ Love Death and Robot ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดอะไรให้มากครับเราก็สามารถเข้าใจมันได้แต่ถ้าเราอยากจะคิดเราก็จะสามารถตีความได้ไปหลายรูปแบบและนั่นก็เป็นอีก1เสน่ห์ของ Love Death and Robot ครับซึ่งนอกจากนั้นตอนแต่ละตอนของซีรีส์นี้เนี่ยมันก็พอจะมีบ้างครับที่ต้องอาศัยการตีความแบบหนักมากๆทั้งเรื่องเป็นซิมโบลิกล้วนๆดูรอบแรกไม่เข้าใจต้อง4ถึง5รอบขึ้นอย่างคิบาโร่ในซีซั่นที่3นี้จริงๆแล้วคิบาโร่มันเป็นชื่อของพระเอกในตอนนั้นนะครับแต่ด้วยความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็คนส่วนมากเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าไซเรนตัวสีทองชื่อคิบาโร่เพราะงั้นผมขอเรียกไซเรนว่าคิบาโร่ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของ Love Death and Robot นะครับโดยเฉพาะตอน The Witness กับ Kibaro เพราะงั้นผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันมาก่อนครับทั้ง3ซีซั่นเลยก็ได้แต่ณเวลาที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะดูกันมาหมดแล้วและอีกอย่างตอน The Witness เนี่ยมันเป็นตอนของซีซั่นแรกนะครับถ้าคุณสนใจซีรีส์นี้จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องดูมาแล้วอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ยังว่าครับผมขอเตือนไว้ก่อนละกันว่ามันเป็นสปอยตอน Kibaro ของ Love Death and Robot นั้นกำกับโดยคุณ Alberto Mieko นะครับและคิบาโร่นั้นก็ไม่ใช่ตอนแรกที่เขาได้กำกับนะครับคุณอัลเบโต้ได้เคยฝากความเกาหัวความงุนงงไว้กับคนดูนะครับใน Love Death and Robot ซีซั่นแรกตอน The Witness The Witness คร่าวๆมันเป็นในเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับที่ดันไปเห็นเหตุการณ์การฆาตกรรมเข้าที่โรงแรมฝั่งตรงข้ามแต่ฆาตกรก็ดันเห็นตัวเธอเช่นกันสาวคนนั้นจึงต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดครับก่อนที่ฆาตกรจะสามารถจัดการกับเธอได้อย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่เธอคิดครับเมื่อเธอหลบหนีไปเรื่อยๆเธอก็ได้มาจบลงที่ห้องของโรงแรมฝั่งตรงข้ามห้องของเธอครับเป็นที่เดียวกับห้องที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นแต่ด้วยความตกใจและก็ความกลัวของเธอก็อาจจะไม่ทันสังเกตว่าภายในห้องนั้นมันไม่มีศพอยู่ครับในตอนที่ฆาตกรตามมาถึงเขาคนนั้นก็ไม่ได้พยายามจะสังหารเธอนะครับแต่แค่ขอคุยด้วยเฉยๆแต่สาวคนนั้นเธอก็กลัวเกินกว่าจะทำอะไรแบบนั้นได้ครับเธอก็เลยเลือกที่จะใช้ปืนที่เธอได้มาจากที่ทำงานขู่เขาฆาตกรครับด้วยความจำเป็นก็เลยต้องแย่งปืนเธอมาซึ่งระหว่างการชุลมุน
มันก็ได้ทำให้ปืนของเธอลั่นไปหลายครั้งครับส่งผลให้ฆาตกรเสียชีวิตแต่ในตอนที่เธอรู้สึกตัวอีกทีเธอก็ได้ลองหันไปทางหน้าต่างดูครับและเธอก็ได้พบชายที่หน้าตาเหมือนฆาตกรกำลังมองเธออยู่นั่นแหละครับความงงแบบคุณอัลเบโตสรุปแล้วการที่คนใดคนหนึ่งเห็นอีกฝ่ายหรือการที่คนใดคนหนึ่งสั่งหันอีกฝ่ายมันเป็นเหมือนการเริ่มรูปใหม่อีกครั้งครับและจากท่าทีของผู้ชายคนนั้นแล้วรูปนั้นไม่น่าจะใช่รูปแรกของเขาครับเขาเลยพยายามจะคุยกับสาวที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับแต่ก็ดันโดนเธอยิงเสียก่อนกลายเป็นการเริ่มรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งและในรอบนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายชายนะครับที่ยิงฝ่ายหญิงวนกันไปแบบนี้เรื่อยๆครับไม่มีจุดสิ้นสุดโดยความน่าสนใจของ Love Death and Robot อีกอย่างนึงเลยก็คือในแต่ละตอนมันจะมีสัญลักษณ์ที่บอกด้วยครับว่าตอนนี้มีแนวทางเป็นยังไงซึ่งสัญลักษณ์ภายในตอนของ The Witness เนี่ยมันคืองูกินหางครับ Ouroboros หน้ากาก Kinky Mask แล้วก็ดวงตาพอจะเห็นความเชื่อมโยงอะไรไหมครับงูกินหางมันเป็นตัวแทนของความไม่สิ้นสุดหน้ากาก Kinky แทนรสนิยมทางเพศที่รุนแรงแล้วก็ดวงตาแทนการมองเห็นความจริงสัญลักษณ์ทั้ง3สามารถช่วยให้คุณดูตีความเรื่องราวในแต่ละตอนของ Love Death and Robot ได้ง่ายขึ้นครับแต่จะตีความยังไงก็แล้วแต่เลยอย่างผมเนี่ยก็คงจะตีความว่าทั้งผู้หญิงและฆาตกรทั้งสองก็คือคู่รักที่ต่างฝ่ายต่างอยากหนีออกจากกันครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนพวกเขาก็ต้องวนกลับมาจุดเดิมอยู่ดีเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพแบบนึงเหมือนที่เราจะได้เห็นอีกรอบในคีบาโร่ Love Death and Robot ตามความคิดผมแล้วมันก็เป็นแบบชื่อของมันเลยครับเป็นซีรีส์ที่ไม่เกี่ยวกับความรักความตายก็หุ่นยนต์หรือไม่ก็ทั้ง3รวมกันเลยก็ได้ในแต่ละตอนก็อาจจะมีการหยิบงานของนักเขียนบางท่านมาใช้หรือไม่ก็เป็นออริจินอลของตัวเองมีสไตล์แตกต่างกันออกไปตามรสนิยมของผู้กำกับแต่ละคนเพราะฉะนั้นคีบาโร่ของคุณอัลเบโต้เนี่ยก็หนีไม่พ้นตรงนี้สักเท่าไหร่หรอกครับผมได้ลองไปหาดูนะครับว่านอกจาก The Witness กับ Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยคุณอัลเบโต้มีผลงานอะไรอีกบ้างและที่ผมได้เลยก็คือเด่นๆเลยนะครับคือเรื่อง The Windshield Wiper ที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขา Animation สั้นยอดเยี่ยมเป็นเรื่องของชายคนนึงครับที่ระหว่างที่เขากำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ในคาเฟ่เขาก็ดันมีคำถามเกิดขึ้นมาในหัวของเขาความรักคืออะไรลองไปหาดูกันได้นะครับใน YouTube เองก็มีดูท่าแล้วคุณอัลเบโต้เนี่ยจะชอบเล่าเรื่องความรักผ่านภาพมากเลยนะครับไม่ค่อยจะมีไดอะล็อกพูดสักเท่าไหร่เน้นไปทางการแสดงออกทางร่างกายเป็นส่วนมากจนในคีบาโร่ครับที่คุณอัลเบโต้เนี่ยเลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวของคีบาโร่ผ่านการแสดงออกทางร่างกายหรืออวัจนภาษาทั้งหมดเลยคือภายในตอนคีบาโร่ของ Love Death and Robot Season 3เนี่ยมันจะไม่มีเสียงพูดเลยครับไม่มีไดอะล็อกเลยสักไดอะล็อกเดียวมีแต่เสียงของสภาพแวดล้อมเสียงน้ำเสียงของป่าไม้พวกกิ่งไม้อะไรต่างๆแล้วก็เสียงกรีดร้องเพราะงั้นมันก็ถือเป็นงานที่หนักเอาการเลยครับทั้งสำหรับตัวผู้กำกับที่ต้องทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถสื่อเรื่องราวออกมาผ่านการแสดงทางกายได้และคนดูเนี่ยที่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆภายในตอนนั้นทั้งสายตาที่ตัวละครสื่อออกมาเสียงร้องหรือแม้กระทั่งท่าทางการเต้นของตัวคีบาโร่เองเรื่องราวของคีบาโร่จะเล่าผ่านมุมมองของตัวละคร2ตัวด้วยกันครับคือทหารชาวสเปนแล้วก็ตัวคีบาโร่เองโดยคีบาโร่นั้นเธอเป็นเหมือนกับพายน้ำครับหรือถ้าจะให้ตรงหน่อยก็ควรจะเป็นพวกไซเรนหรือนางเงือกอะไรประมาณนั้นซึ่งตามตำนานที่มีในโลกของเราแล้วไซเรนนั้นมีความสามารถในการใช้เสียงของเธอในการล่อลวงผู้ชายครับทำให้พวกเขาเนี่ยตกอยู่ในมนต์สะกดและเล่นเรือมาหาพวกเธอซึ่งบริเวณที่พวกไซเรนอาศัยอยู่เนี่ยส่วนมากมันก็จะเต็มไปด้วยหินโสโครกครับที่จะทำให้เรือของเหล่ากาลาสีเนี่ยจมลงและทำให้พวกเขาต้องจมน้ำตายโดยหนทางเดียวที่จะสามารถป้องกันตัวเองจากเสียงเพลงของไซเรนได้คือการหาอะไรมาอุดหูครับทำให้ตัวเองไม่ได้ยินเสียงของพวกเธอหรือไม่ก็หาอะไรที่สามารถสร้างเสียงได้ดังพอที่จะกลบเสียงของพวกไซเรนครับซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็ดันเป็นความสามารถของทหารชายชาวสเปนคนนี้ครับคือเขาหูหนวกท่ามกลางทหารชาวสเปนด้วยกันแล้วเขาคนนี้ถือว่าเป็นพวกไม่สมประกอบครับเป็นคนพิการท่ามกลางคนปกติแต่ในตอนที่เหล่าทหารได้พบกับคีบาโร่เขาก็ได้กลายเป็นคนพิเศษท่ามกลางคนธรรมดาไปโดยปริยายครับทหารคนนี้พร้อมกับทหารอีกหลายนายได้เดินทางอยู่ในป่าแห่งหนึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าทหารกองนี้มีคีบาโร่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาดันไปเจอสมบัติมีชีวิตสีทองตัวนี้แค่นั้น A Living Treasure คืออีกหนึ่งคอนเซปต์ของไซเรนตัวนี้ครับแต่ถ้าดูจากการที่กองทหารทั้งกองคุกเข่ารับพรหรืออะไรก็แล้วแต่คีบาโร่ก็อาจจะเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ครับในตอนที่เหล่ากองทหารกำลังเดินทางในตอนนั้นมันก็มีสายตาหนึ่งจ้องมองพวกเขาจากทางทะเลสาบครับจนสักพักหนึ่งพวกเขาก็ต้องวกกลับไปเพื่อรวมพลครับซึ่งระหว่างนั้นทหารชายหูหนวกก็ได้เดินไปที่ชายขอบของทะเลสาบครับ
และได้พบกับอะไรบางอย่างที่ส่องแสงสีทองออกมาทหารชายคนนั้นรีบคว้ามันขึ้นมาทันทีครับมันเป็นเกล็ดของอะไรบางอย่างคล้ายกับเกล็ดปลาแต่เป็นสีทองทั้งแข็งแล้วก็คมทหารคนนี้ได้ลองใช้ปากกัดเกล็ดนั้นดูครับนั่นจะเป็นการเช็คว่ามันเป็นทองจริงหรือเปล่าแต่จากอาการของทหารคนนี้ที่รีบซ่อนมันไม่ให้ใครเห็นเกล็ดสีทองอันนั้นต้องเป็นทองแท้ที่มีค่าอย่างแน่นอนแต่ว่าในตอนที่ทหารชายได้เอื้อมมือลงไปหยิบเกล็ดนั้นขึ้นมาคีบาโร่ก็ได้รู้ตัวทันทีครับในขณะที่ทหารคนอื่นกำลังรับพรคีบาโร่ก็ได้เริ่มเต้นแรกิร้องออกมาในทันทีครับตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าไซเรนใช้เสียงเพลงที่มันฟังเคลิ้มฟังยั่วยวนในการล่อเหยื่อให้หลงมาติดกับครับแต่การตีความของคุณอัลเบโต้นั้นเขาเลือกที่จะใช้เสียงกรีดร้องแทนถึงคอนเซ็ปต์มันจะตรงกันแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคีบาโร่ของคุณอัลเบโต้นั้นมันดูทรงพลังแล้วก็รุนแรงกว่าเยอะมากด้วยเสียงร้องนั้นมันทำให้ทหารถูกดึงดูดเข้าไปหาตัวเธอครับถึงแม้ว่าการเต้นของเธอมันจะดูงดงามและน่าดึงดูดแต่ด้วยเสียงร้องของเธอมันก็ทำให้พวกทหารเนี่ยไม่สามารถรับรู้ถึงความสวยงามตรงนี้ได้ถ้าทางการเต้นของคีบาโร่หรือไซเรนตัวนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า contemporary dance ครับง่ายๆคือมันเป็นการเต้นที่เน้นการแสดงอารมณ์ความคิดออกมาผ่านการเต้นในรูปแบบต่างๆครับทั้งแจ๊สโมเดิร์นหรือแม้แต่คลาสสิคอลบัลเล่เพราะงั้นหนทางเดียวที่เราจะสามารถเข้าใจตัวผู้หญิงไซเรนสีทองคนนี้ได้เนี่ยคือทำความเข้าใจในท่าเต้นของเธอเท่านั้นในตอนจีบกันแรกๆเคยสังเกตผู้ชายหรือเคยสังเกตตัวเองกันไหมครับว่าการที่เราสามารถ catch attention ของผู้หญิงได้มันคือความสำคัญอันดับแรกๆของการจีบผู้หญิงเพราะมันจะทำให้ตัวเราโดดเด่นขึ้นมาภายในสายตาของผู้หญิงซึ่งหนึ่งในวิธีที่มันง่ายที่สุดเพื่อให้ผู้หญิงหันมาสนใจเราเนี่ยคือการทำในสิ่งที่ผู้หญิงชอบครับภายในตอนคีบาโร่นั้นคุณอัปโต้ได้บอกไว้ว่าคอนเซปต์ของตอนนี้คือ toxic relationship ซึ่งณตอนนี้พวกคุณก็น่าจะรู้กันหมดแล้วในตอนที่เหล่าทหารได้ยินเสียงกรีดร้องของไซเรนและพยายามพาตัวเองไปหาเธอเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆคือทหารผู้ชายทุกคนเนี่ยกำลังเรียนแบบท่าเต้นของคีบาโร่อยู่นะครับแต่แน่นอนครับไม่ว่ายังไงผู้ชายก็ทำไม่ได้เหมือนเธอเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ชอบสิ่งที่คุณชอบจริงๆและสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยที่การฆ่ากันเองมันเห็นได้ชัดมากนะว่ามันคือการที่ผู้ชายชอบผู้หญิงคนเดียวกันและพยายามเหลือเกินครับที่จะไปหาผู้หญิงคนนั้นให้ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาห้ามหันมาทำร้ายกันเองแม้ว่าพวกเขาจะเคยเป็นเพื่อนพี่น้องภายใต้ศาสนาเดียวกันมาก่อนก็ตามคนธรรมดาย่อมไม่โดดเด่นครับและคนที่โดดเด่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่พวกเขาจะมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเสมอเนื่องจากทหารชายคนนี้มีอาการพิการทางการได้ยินมันเลยทำให้เขาไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของไซเรนและสามารถหนีไปได้ในตอนที่ไซเรนเห็นว่ามีทหารชายคนนึงไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงร้องของเธอมันเลยทำให้เธอเนี่ยลองพยายามอีกครั้งครับร้องดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้นจนเมื่อเธอเห็นว่าไม่ว่าเธอจะพยายามมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลไซเรนจึงได้ลองเอามือมารูปที่คอของตัวเองดูครับเป็นการคิดว่าเป็นตัวเธอเองหรือเปล่าที่ไม่ปกติอย่างความสัมพันธ์ของเราๆนะครับในตอนที่ฝ่ายหญิงพยายามจะทำความเข้าใจในตัวตนของอีกฝ่ายแต่ถึงสุดท้ายแล้วไม่ว่าพวกเธอจะพยายามเท่าไหร่มันก็ไร้ประโยชน์จนต้องกลับมามองตัวเองว่าหรือทั้งหมดจะเป็นเพราะตัวเธอเองแต่ก็ด้วยความพิเศษของทหารหูหนวกครับที่ไซเรนไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนมันเลยทำให้ไซเรนเนี่ยยังคงให้ความสนใจในตัวเขาในตอนกลางคืนของวันนั้นไซเรนได้ตามไปนอนข้างๆเขาครับและพอตื่นมาทหารเขาก็ไม่ได้ตกใจครับออกแนวตะลึงซะมากกว่าแต่เป็นฝ่ายไซเรนเองต่างหากที่ตกใจอาจจะเป็นการสื่อว่าผู้หญิงเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักหรือสนใจครับจนในตอนที่เรามองย้อนกลับไปเราก็อาจจะตกใจกับตัวเราเองก็ได้นะครับว่าเฮ้ยกูทำถึงขนาดนี้เลยเหรอในระหว่างที่ไซเรนกำลังหนีทหารก็ได้พยายามรั้งเธอไว้เหมือนกันนะครับแต่ผิวหนังของเธอเนี่ยที่มันทำมาจากเกล็ดทองคำล้ำค่าพวกมันก็ได้บาดมือของเขาทำให้เขาจะเป็นต้องปล่อยเธอไปแต่ถึงมันจะเจ็บแต่มันกลับคุ้มค่าครับตอกย้ำว่าผู้ชายเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพื่อเข้าหาฝ่ายหญิงถึงแม้พวกเขาจะต้องเจ็บตัวก็ตามในตอนนี้ทั้งทหารและไซเรนได้หลงรักกันและกันแล้วครับทหารได้สิ่งมีค่าจากตัวเธอในที่นี้คือเหล่าเพชรนินจินดาที่ประดับประดาอยู่ทั่วตัวเธอนะครับโดยเฉพาะเกล็ดทองคำส่วนไซเรนเธอก็หลงผู้ชายคนนั้นครับที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนเป็นคนพิเศษที่หาจากไหนอีกไม่ได้เป็นคนที่จะมาเติมเต็มเธอครับไซเรนเนี่ยได้หนีขึ้นไปบริเวณน้ำตกครับแต่เธอก็ยังคงหันมามองบอกให้ผู้ชายเนี่ยตามเธอไปแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับผู้ชายก็ต้องรีบตามไปอยู่แล้วแม้ทางมันจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามความรักแรกๆมันก็แบบนี้เลยครับจะลำบากแค่ไหนก็ยอมจนทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันบริเวณน้ำตกไซเรนเธอได้เต้นเหมือนที่เธอทำอยู่ตลอดครับแต่ในครั้งนี้มีทหารชายมาเป็นคู่มาเป็นจุดศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าไซเรนเธอหลงไหลในทหารชายคนนี้มากขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่ไซเรนเธอเต้นตามตัวเขา
ทหารชายก็ได้คอยดึงเกล็ดทองของเธอออกมาทีละอันทีละอันครับทำให้เซเลนเนี่ยเลือดออกแต่ด้วยความหลงไหลเธอก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าทหารชายคนนี้กำลังทำร้ายเธออยู่จนเมื่อเธอจูบกับเขาครับจูบแรกมักเป็นจูบที่เราสามารถจำได้ขึ้นใจไม่ว่ามันจะดีหรือแย่ก็ตามฝั่งเซเลนมันคือสิ่งที่เธอฝันหาครับเธออยากจะจูบกับเขาไปเรื่อยๆมันเป็นครั้งแรกที่เธอได้รู้สึกกับอะไรแบบนี้แต่ว่าในส่วนของทหารชายปากของเธอมันคมจนทำให้เขาเลือดออกครับประมาณว่าเขาสามารถทำร้ายผู้หญิงได้แต่พอโดนผู้หญิงทำกลับเขาก็จะไม่ทนทหารชายโคหัวไซเรนจนเธอสลบครับจากนั้นก็ขุดเกล็ดทองและของมีค่าของเธอออกมาทั้งหมดแม้กระทั่งใบหน้าของเธอก็ไม่เว้นผู้ชายคนนี้เป็นคนโลภมากครับเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อสนองตัณหาของตัวเองหลังจากที่เขาได้เอาสิ่งมีค่าของเธอมาจนหมดทหารชายคนนี้ก็ได้โยนร่างเปื่อยปากของไซเรนทิ้งลงน้ำตกไปตอนนี้ไซเรนเธอไม่เหลืออะไรแล้วครับทั้งเกล็ดทองหรือแม้แต่ใบหน้าที่สวยงามของเธอก็ตามศพของไซเรนได้ทำให้เลือดของเธอเข้ามาเจอปนกับน้ำภายในเทเรซารูปหัวใจที่ไม่สมประกอบครับและด้วยความกระหายหลังจากการแบกของมีค่ามาสักพักหนึ่งทหารชายได้เผลอดื่มน้ำที่มีเลือดของไซเรนเจือปนเข้าไปครับหนึ่งในคอนเซปต์ของไซเรนอาจจะเป็นนินเงียวโยคายตามตำนานของญี่ปุ่นก็ได้นะครับว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้กินเนื้อของนินเงียวเข้าไปคนผู้นั้นจะถูกสาปให้เป็นอมตะไม่มีวันตายไซเรนในคิบาโร่อาจจะมีความสามารถประมาณนั้นก็ได้ครับที่เลือดของเธอเนี่ยมีความสามารถในการรักษาเยียวยาซึ่งการที่ทหารได้ดื่มเลือดของเธอเข้าไปมันก็ได้ทำให้อาการหูหนวกของเขาหายไปครับและกลับมาเป็นคนปกติโดยในตอนที่เขากำลังงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นไซเรนก็ได้ฟื้นกลับขึ้นมาครับสภาพร่างกายของเธอในตอนนี้ทำให้เธอเนี่ยเริ่มร้องครับและเต้นอีกครั้งหนึ่งแต่การเต้นในครั้งนี้มันทั้งสั่นแล้วก็ไม่พิ้วไหวดังเดิมเธอเสียใจครับและในตอนที่เธอได้เห็นฐานคนนั้นอีกรอบและรู้ว่าเสียงของเธอมีผลกับเขาแล้วไซเรนก็ยิ่งร้องดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้นครับดึงดูดชายคนนั้นมาหาเธอมันคือในตอนที่ผู้ชายได้เห็นว่าตนได้ทำอะไรลงไปครับเขาก็พยายามจะกลับไปหาเธออีกครั้งทำทุกอย่างที่จะทำให้เธอชอบแต่มันก็ไม่ได้ผลในเมื่อสุดท้ายพวกทหารก็มีเป้าหมายเหมือนกันหมดคือสิ่งมีค่าจากตัวเธอมันก็เลยทำให้ทหารคนนี้ไปลงเอยที่เดียวกันภายใต้เทเลสับรูปหัวใจที่บิดเบี้ยวครับส่วนไซเรนเองที่ถึงเธอจะสามารถจัดการกับทหารคนนั้นได้แต่เกล็ดสีทองของเธอที่ถูกถอดออกไปมันก็ไม่กลับมาครับทั่วร่างกายของเธอในตอนนี้มันเต็มไปด้วยเกล็ดที่ไม่มีสีเราไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะกลับไปเป็นสีทองดังเดิมไหมและเธอเองก็คงไม่รู้เช่นกันมันเหมือนกับว่าในตอนที่เราสามารถผ่านเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดมาได้แล้วถึงคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เป็นอะไรแล้วคุณหายแล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้าผ่านเรื่องแย่ๆมาได้สุดท้ายเลยนะครับคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นก็เป็นทั้งหมดของคิบาโร่นะครับถึงตอนแรกๆผมจะเรียกไซเรนว่าคิบาโร่แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าคิบาโร่มันเป็นชื่อของทหารแต่มันไอคอนิกมากๆครับผมก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากเรียกไซเรนว่าคิบาโร่แล้วค่อยๆปรับทีหลังตอนทำไปผมก็กอดูไปหลายรอบนะครับกลัวว่าจะพลาดข้อมูลสำคัญแต่สุดท้ายผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะพลาดอะไรไปบ้างนอกจากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันดูนะครับเพราะงั้นถ้าผมพลาดอะไรไปเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าผมจะพูดเรื่องราวในตอนนั้นก่อนแล้วค่อยตีความทีหลังแต่ผมก็กลัวลืมนะครับผมก็เลยพูดเรื่องราวในตอนนั้นไปแล้วก็ตีความไปด้วยเลยทั้งนี้การตีความที่ทุกท่านได้ไปฟังในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไปดูไปฟังไปอ่านมาจากหลายแหล่งนะครับทั้งไทยแล้วก็เทศแล้วก็ค่อยมาผสมกับการตีความของผมเองอีกทีนึงเพราะงั้นถ้ามันทำให้ทุกท่านไม่ชอบฟังแล้วไม่ค่อยเข้าหูก็ขอโทษด้วยละกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคีบาโร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับแต่ก็ขอให้สุภาพต่อกันด้วยใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ดูโคเด็กซ์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ขอขอบคุณเสี่ยดิวไฟสตอมแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามาสำหรับวันนี้ดูโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ